สวัสดีค่ะสเตชั่นยูนีติ่งไปได้พาวเรียกวันนี้นะคะเรามากับวงน้องใหม่เพอร์เซตเลยหรือของค่ายจีเนสนั่นเองซึ่งก็ชื่อวงว่าริสค่ะใช่แล้วนะคะก็ประกอบด้วยเมมเบอร์5คนก็คือมีสายฟ้าอะตอมฮาราแล้วก็ซอนย่าแล้วก็น้องเชียนั่นเองเราก็เพิ่งไปจำหน้ามาแล้วเมื่อกี้แบบว่า28แล้วเราก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเพลงแรกของเขาเพลงเดบิวต์ของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะใช่เพราะว่าอินเทอร์ลูดคือดีมากเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในลานจอดรถแข่งแล้วก็แบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บทำแบบรถเลยทำแบบดีมากทำมาทำทั้งทีต้องทำได้ดีคือเห็นนะฉันให้ความรู้สึกเหมือนของเลอเซอร์ฟิล์มเป็นฟิลนั้นเพราะว่าความรู้สึกแบบมันเก๋มันดูโมเดลมันดูแฟชั่นนะคะแล้วก็เดบิวต์กับชื่อเพลงว่าบาร์บี้อุ๊ฟอุ๊ฟเองนะคะก็ไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเนื้อไทยเลยจบหนูเกมบอยแม่ต้องเชียร์หรือเปล่าผมสีใช่ป่ะใช่อันตองนี่ไม่ต้องสวยมากอู้คุยเอาดองสวยมากแต่เขาเต้นหุ่นนะตัดชุดตัดชุดอุ้ยเสียงโอ้โหที่ไหนดังสวยจังสวยมากสัญญาโอ้โหเสียงอ่ะว้ายขนลุกสวยมากเลยอ่ะลูกกันมีด้วยอุ้ยไม่สวยมากเลยคนเนี้ยว้าวตาตอมอ่ะว้าวน่ารักมากสวยเลยวิสุดสวยจังถึงก็ดีชุดสุดท้ายแน่เลยชุดที่ทำกันอยู่ใช่ไหมไปตาก็สวยคนนี้เสียงสูงมากมึงอันนี้คือลงตัวเนาะคือพี่มีเข้ากันมากชุดนี้เลิศแบบใหม่ฉันว่ามันต้องมีอะไรมันทำบิดดีมากสวยมากอุ้ยอุ้ยอันนี้เก๋ฉากเนี้ยฉากเนี้ยเขาเอาใครมานั่งอ่ะฉากใหญ่มากจริงว้าวสวยมากเลิศสวยนอนเต้นเลยวิคือสวยมากเมื่อกันเนี่ยเวอร์ฉากเนี่ยคือเวอร์หล่อนไม่เห็นจังหวะโพสเมื่อกี้ค่ะชอบมากอ๋อข้าหันฉาเห็นไหมเลิศเป็นไงล่ะเป็นแบบว่าค่อยแบบหันมาโพสเก๋มากฉันตกใจกับฉากคือฉากเวอร์มากเลยอะฉากว่าเป็นคนที่นักอะคือคนจริงไหมใช่คือคนเยอะมากเลยนะใช่คนเยอะมากเลยอะไอที่เป็นไฟใหญ่ๆเรียกว่าโคเชเลียปะเรียกว่าอะไร
ชนาเลียชนาเลียเหรอเอาโคเชล่ากับชนาเลียมารวมกันทำเพี้ยเลยเหรอก็คือชนาเลียคือเวอร์มากมันดูแบบอลังอ่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูแปลกดีเป็นแบบรันเวย์ไงแบบคือไม่ฉันงงที่ว่าแบบมันอยู่ที่โล่งอ่ะที่แบบผักที่แบบใหญ่อ่ะเออปกติฉันจะเห็นแค่แบบคนนั้นหุ่นเหมือนกับแบบอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาใส่แบบว่าเดคอเรทฉากให้มันดูมีความแบบใช่ก็คือ MV ก็ดูแบบรู้สึกได้ว่าแบบลงทุนมีความออกถ่ายข้างนอกเอาท์ดอร์รู้สึกสบายตาชอบแล้วก็ฉากที่เป็นแบบตัดเสื้อผ้าแล้วก็ฉากแบบแบ็คสเตจที่เป็นห้องแต่งหน้าเออนั่นก็สวยแต่จะบอกว่าทุกคนสวยหมดเลยจริงใช่คืออึ้งอยู่ว่าหน้าแต่ละคนอ่ะคือสวยแบบวิชวล5ได้อ่ะเข้าใจปะยิ่งแต่อะตอมอ่ะใช่อะตอมอ่ะเสียงดีมากอะตอมอ่ะเสียงดีแล้วก็หน้าสวยมากจะบอกตั้งแต่ฟังมาใช่ปะ5คนเสียงดีหมดเลยเป็นเสียงที่เหมือนเป็นเพลงนะเป็นเสียงที่เหมือนทุกคนได้โชว์พลังเสียงเลยเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นแบบบางท่อนจะมีแบบเสียงสูงอยู่อะไรเงี้ยท่อนที่แบบก่อนฮุกอะที่แบบว่าพอจบปุ๊บแล้วเป็นฮุกอะเออท่อนก่อนอันนั้นอะจะบอกว่าทาราเป็นสาวแซ่บนะพอท่อนแรปนางคือแบบโลดแบบออกมาแบบใช่นางแบบนางแรปดีแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนนางแบบว่าเป็นจริตของวงที่แบบดูแซ่บแซ่บอะเออเขากินกันไม่ลงนะค่ายนี้แสดงแบบกินกันไม่ลงนะค่ายนี้คือ2วงที่แบบว่าก็เต้นเดือดอยู่อะแล้วเสียงก็ได้อยู่คือแบบว่าคาแรคเตอร์อะได้เลยอะแบบเพอร์เซตแล้วก็ใช่นี่ฟังวิชอะใช่รู้สึกว่าแบบ performance ดีทั้ง2วงเลยอะแบบเพลงดีมากทั้ง2วงที่แบบเวอร์อะ MV อะชอบมากอันนี้ไม่ได้มาเป็นแนวแบบว่าเพลงแบบตื๊ดหรือว่าเพลงแบบ EDM แต่แดนกระจายคือไม่ขนาดนั้นแต่จะเป็นเหมือนแบบเรื่อยๆที่แบบว่าฟังได้เรื่อยๆแบบว่าเน้นแบบเลิศๆเชิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมูฟออนจบอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบว่าไม่แคร์อะไรเงี้ยฟีลนั้นแบบไลท์กับบาร์บี้อะแม่เคยปะก็คือเดินแบบเวอร์ตอนแรกฉันก็คิดว่าแหละว่าเออต้องใส่เองแต่ตอนแรกคิดว่าใส่เต้นตอนแรกคิดว่าเออคิดว่าใส่มาเต้นตอนแบบซีนสุดท้ายใช่ไหนเออใส่ไปเลยก็คือแบบเป็นนางแบบไปเลยแต่คาแรคเตอร์แต่ละคนคือชัดนะเขาจะบ้างหมายถึงแบบชัดเลยอะพอนอนเชียร์มีความแบบเปรี้ยวหน่อยฉันเคยเห็นวงนี้เต้นใน IG หรือพยายามใน TikTok อ่ะเต้นเดือดมากคือชอบท่าจบมากคือขอบอกเลยว่าท่าจบแบบรถมันเก๋อ่ะคือมันกระเทยอ่ะจริงแต่สัญญาหน้าเหมือนตุ๊กตาเนี่ยพอรู้สึกเหมือนนะตุ๊กตาแบบน่ารักอ่ะขอฟังท่อนบิดก่อนชอบเพราะหนูรักฉันไม่มีวันเดินกลับไปนะคะให้มันเสียเวลาให้ได้รถสวยมากรถฉันชอบเสียงแบบเลิศนะน่ารักมากแต่ฉันชอบลุคนี้นะลุคเสื้อชมพูน่าสวยออกไปฟ้าก็สวยใช่เนี่ยสวยมากมากน่าติดตามอีกวงเทปบัมนะตอนนี้คือแบบที่ปล่อยออกมาแต่ละวงคือแบบว่ากินกันไม่ลงเหมือนแบบทุกคนแบบแต่ก็เก็ตแหละว่าเราจะทำออกมาที่มันแบบบูบูเบเบ้ก็ไม่ได้เขาจะปาในเมื่อแบบหูการตลาดเขาแข่งกันสูงมากอะไรเงี้ยต้องทำออกมาแล้วแบบต้องคิดมาแบบดีแล้วมาแล้วอะใช่ก็คือพูดเลยว่าทีป๊อปไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจ๊ะใช่เพราะว่าคนไทยเป็นคนคุณภาพนะแต่ละคนมีแบบว่า potential มีแบบว่า passion มีอะไรต่างๆเนาะแล้วก็แบบว่าเลิศอะแล้วเด็กสมัยนี้คือเต้นกันแบบฝากวงวิชด้วยแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีวอลเคิลดีอินดงวิชวลดีเลยตาแตกเวอร์แล้วก็รวมภาพรวมอ่ะโอเครู้สึกว่าเป็นอีกวงนึงที่แบบไม่ไกลกับอาราเล่แบบว่าทำแบบว้าวอยู่เบาเลยอ่ะก็คือชอบอ่ะก็รอติดตามเพลงต่อๆไปนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวงวิชที่เราแบบว่าพูดไปอะไรอย่างงี้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูเรารีแอคเพอร์เซตที่เป็นว้าวอยู่ในค่ายจีเนสก็เข้าไปดูได้แบบว่าทำแทบจะทุกเพลงเลยเพราะว่าเป็น FC เวอร์นะคะก็ฝากน้องๆว
งวิสด้วยเป็นน้องใหม่ของค่ายจีเนสนะคะก็ขอให้ปังๆแบบมีคนซัพพอร์ตแบบมีแฟนคลับจึ้งๆเลยขอให้ป้อนงานเยอะๆจะได้เห็นน้องในกระแสเรื่อยๆนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาถึงเพียงเท่านี้แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครก็กระดิ่งเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย